ที่คณะ ICT เมดอนเนี่ยแบ่งเป็นแค่1หลักสูตรตอนเราเข้ามาถึงอ่ะได้เรียนพื้นฐานของทุกวิชาเลยแล้วเสร็จปุ๊บทีเนี้ยตอนปี3เทอม2อ่ะเราก็จะได้แบ่งออกเป็น8 trackแท็กที่1เนี่ยมีชื่อว่าคอมพิวเตอร์ไซแอนซ์ซึ่งจะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีคอมพิวเตอร์ว่าจะเป็นการแบบอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาพื้นฐานต่างๆส่วนแท็กที่2เนี่ยจะเป็นแท็กชื่อว่า Database Intelligence System จะเป็นแท็กที่เรียนเกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูลและพัฒนาระบบ AI เพื่อแก้ปัญหาชีวิตจริงส่วนแท็กที่3เนี่ยจะเป็นแท็กที่ชื่อว่า Comnet Computer Network ก็จะเรียนเกี่ยวกับโครงสร้างของอินเทอร์เน็ตว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตทำงานยังไงการสื่อสารของแต่ละคอมพิวเตอร์สื่อสารกันยังไงอะไรอย่างนี้ส่วนแท็กที่4อ่ะจะมีชื่อว่า Software Engineering ดูแลกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการทำงานของ Developer หรือผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ทั้งหลายก็สำหรับ4แท็กที่ผ่านมาจะเรียกว่า Cross Track ก็คือจะเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ ICT โดยตรงแล้วทีนี้จะเหลืออีก4แท็กเขาจะเรียกว่า Apply Track เป็นแท็กที่มีการประยุกต์ขึ้นมาใช้กับ ICT ตัวแท็กที่1เนี่ยมีชื่อว่า Electronic Business Systemก็คือจะเป็นการเรียนในด้านการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาธุรกิจสู่โลกออนไลน์ e-marketing อะไรอย่างเงี้ยส่วนแท็กต่อไปก็จะเป็นแท็กที่ชื่อว่า Management Information System ก็จะเป็นแท็กที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อนำไปใช้ในธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาช่วยในการตัดสินใจขององค์กรแท็กต่อไปจะชื่อว่า Health Information ก็จะเป็นแท็กที่เกี่ยวกับด้านสุขภาพการช่วยเหลือแพทย์ในการตัดสินใจหรือว่าการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยสร้างความสะดวกสบายต่อแพทย์หรือว่าต่อองค์กรสุขภาพด้านอื่นๆแท็กต่อไปก็จะชื่อว่า Multimedia System ก็จะเป็นแท็กที่เรียนเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการผลิตสื่อเช่นคอมพิวเตอร์แอนิเมชันกราฟิกอะไรพวกนี้